แล้วเดี๋ยวต้องไปต่อกันพาร์ท2นะสำหรับ point make up ต่างๆนะคะคือในกลุ่มของตาในกลุ่มของปากอะไรต่างๆนะคะจะจัดรวมมาให้เป็นพาร์ท2เลยกันละกันมาที่ eyeshadow palette กันบ้างดีกว่านะคะจริงๆต้องบอกว่า eyeshadow palettes นะคะเพราะว่าหลากหลาย palette มากในปีที่ผ่านมานะคะที่ใช้แล้วชอบนะคือมันมีสูตรใหม่ออกมามันมี palette ที่เรียกว่าใช้ได้ทุกวัน everyday ออกมาแบบหลาย palette มากจริงๆนะคะดิฉันก็คิดว่าในชีวิตนี้ฉันน่าจะมี palette ตาพอแล้วแต่ก็ใดๆก็คือไม่เคยพอจ้ะอันแรกที่ใช้แทบทุกวันเลยขออภัยอีกแล้วเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่มีขายในประเทศนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาเข้ามาคุณเอ๋ยมีไว้เถอะมันได้ใช้แน่นอนอันนี้คือ Makeup by Mario นะคะเป็นพาเลทที่ชื่อว่า Master Mattes นั่นเองหน้าตามันก็จะเป็นง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าทุกสีในนี้มุมไม่ได้ใช้หมดเลยอย่างวันนี้นะคะที่แต่งเนี่ยก็จะเป็นสีข้างบนนี้สีนี้แล้วก็มีการใช้สีนี้ลงไปนิดหน่อยบวกกับสีนี้ตรงแบบกระบอกตาอะไรเงี้ยคือมันเอาไปบวกกับทุกคนได้หมดนะคะอันนี้คือถ้าเกิดใครอยากจะแต่งตาในขั้นที่แบบ professional ขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเป็น makeup artist หรืออะไรก็ตามนะพาเลตนี้คุณได้ใช้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนปกติทั่วไปรับปริญญาเจ้าสาวอีจุกอีเปียอะไรก็คือได้ใช้หมดแน่นอนมีไว้เหอะรับรองว่าเวิร์กแน่ๆในช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่เราชอบ Master Max ของ Makeup by Mario ไปมากๆนะคะเราก็เลยพรีอีกอันนึงมานะคะ Ethereal Eyes นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันที่ใช้บ่อยแบบบ่อยมากๆๆ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 ๆ
ู้สึกว่ามันมีความเจ้าสาวมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วก็มีความแบบ everyday ในแบบที่หวานๆหน่อยเราคิดว่าพาเลตเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะคุณมาริโออ่ะจะต้องได้แรงบันดาลใจมาจากบรรดาแบบอายแชโดว์พาเลตเกาหลีเพราะว่ากลิตเตอร์ในลักษณะเหล่านี้ค่ะเป็นกลิตเตอร์ที่เรามักจะค้นพบได้ในพาเลตเกาหลีคุณผู้ชมคือถามว่าจริงๆเราต้องมีพาเลตนี้ไหมถึงจะรอดนะคะไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นกลิตเตอร์สไตล์แบบที่เกาหลีชอบอ่ะเดี๋ยวยังไงไปเรียนแต่งหน้าที่เกาหลีมาแล้วแบบจะเอาไปใช้ด้วยนะอีกพาเลตนึงนะคะที่ใช้บ่อยมากไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆนะคะ Tom Ford Eye Color Quad Creme นะคะสีที่มุมชอบแล้วก็ใช้บ่อยก็คือ36 Tiger Eyes นั่นเองนะคะนี่ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่น้ำตาลส้มๆแต่คือด้วยสูตรของความที่เป็นควอตครีมอะที่เรารีวิวไปตอนนั้นนะเรารู้สึกว่ามันมีความนุ่มมีความละมุนมีความเกลี่ยง่ายมันเหมือนเป็นครีมชาโดว์มากกว่าเป็นอายแชโดว์แบบฝุ่นนะคะมือใหม่หัดเกลี่ยอะไรก็เกลี่ยแล้วสวยนะคะคือมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนเลยมันเกลี่ยออกมาแล้วมันแบบละมุนมากอะหลักๆแล้วสีที่โมมาใช้แบบ everyday เลยแล้วก็ใช้กับหลายคนได้ด้วยแนะนำไปหลายคนก็คือถูกใจกันนะคะก็คือสี Tiger Eye นั่นเองค่ะอีกแบรนด์หนึ่งสุดท้ายและจะบอกว่าเป็นพาเลตที่ไม่ใช่พาเลตเดียวแต่ว่าเป็นสูตรโดยรวมจริงๆแล้วอย่าง Tom Ford เมื่อกี้โมมาก็พูดถึงสูตรโดยรวมของเขานะว่าแบบตัวควอตครีมอ่ะมันน่าสนใจมากจริงๆมันเป็นฟอร์มูลาที่ใหม่นะคะสำหรับคนที่ใช้อายแชโดว์มานานๆ นะคะแต่งหน้ากันมานานๆเนี่ยมักจะไม่รู้ก็จะเป็นเหมือนโมเมนต์ไหมว่าก่อนหน้านี้เราไม่ชอบเนื้ออายแชโดว์ของ Chanel คือในอดีตเรารู้สึกว่ามันแห้งอ่ะมันไม่เข้ากับเราเลยแต่ในปี 2021-2022 เป็นต้นมาในความรู้สึกของโมเมนต์นะเขาเปลี่ยนสูตรแน่นอนเลยสำหรับเลกัสดอมนะคะที่แบบเป็นไอ้เจ้าอายแชโดว์สีของเขาอะมุ้งไม่รู้สึกว่าเขาต้องไปรีฟอร์มูลเลททำอะไรสักอย่างให้มันดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ออกมากี่พาเลตโดยเฉพาะอย่างคอลเลกชันทวีตคือเนื้อดีแบบผิดกับอายแชโดว์ Chanel ในอดีตแบบหนักมากใครที่เคยไม่ชอบเลกัสดอมของ Chanel นะคะอยากให้กลับไปมองเขาอีกสักทีนึงเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วคุณผู้ชมมันดีมันละมุนแล้วมันก็เกลี่ยง่ายแล้วมันก็มาในหลายโทนสีที่เรารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนสูตรแน่นอนอันนี้มั่นใจจากใจเลยเพราะฉะนั้นนะคะยังไงก็ลองกลับไปเปิดใจให้เขากันดูเพราะว่ามันเป็นควอตที่มุมเมย์แบบหยิบใช้บ่อยมากๆจริงๆเนี่ยค่ะดีแบบสวยผู้ดีละมุนคุ้มค่าคุ้มราคาก่อนนี้เราแอบมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ฮิตเดอะมาร์คสักทีสีมันสวยแต่เพย์ออฟมันแอบแปลกๆเดาไม่ได้บางอันก็เวิร์กบางอันก็ไม่เวิร์กแต่ช่วงหลังที่ผ่านมาที่ลองควอตของ Chanel ในช่วงปี2022นะ
สวยทุกอันไปต่อกันดีกว่าอายแชโดว์จบแล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นอายแชโดว์ที่มุมไปโรเทตแล้วก็ใช้ในช่วงที่ผ่านมาแต่คิดว่าในปี2023นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นอายแชโดว์ที่มาในสายเกาหลีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีแอบกักตุนเอามาไว้บ้างแล้วแต่มันอาจจะยังไม่ชนะพาเลตเหล่านี้ก็เลยยังไม่ได้เข้าสู่เฟเวอริตส์นะคะแต่เดี๋ยวลองแล้วเจออะไรเด็ดจะมาเล่าให้ฟังต่อไปค่ะมาที่อายไลเนอร์กันบ้างดีกว่านะคะอายไลเนอร์ที่ใช้สลับกันบ่อยที่สุดในปี2022แล้วก็แบบชอบมากๆจริงๆนะคะจะมีทั้งในส่วนที่เป็นลิควิดนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นดินสอเนาะคือเป็นเหมือนเจลไลเนอร์ในรูปแบบของดินสอนะคะสำหรับอายไลเนอร์แบบลิควิดนะคะกลับมาใช้ Stila Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner รุ่นที่เป็นไมโครทิปนะคะซึ่งอันเนี้ยเราชอบตรงที่มันเป็นไมโครทิปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยคือปลายมันเล็กมากจริงนะคะแบบที่เล็กมากๆจริงอ่ะมันก็คือได้เส้นแบบเส้นจิ๋วแค่นี้เลยหรือว่าถ้าเกิดอยากจะแบบกดลงไปให้ได้เส้นหนาก็สามารถที่จะเขียนให้เป็นเส้นหนาแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็เป็นสูตรที่สะเทินน้ำสะเทินบกเหมือนกันมุมเมอร์ใช้ทั้งสีดำแล้วก็ใช้ทั้งสีน้ำตาลเข้มนะคะแบบนี้แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าเทคนิคเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราใช้ก็เปลี่ยนไปด้วยเจลอายไลเนอร์แบบแท่งนะคะที่ชอบใช้มากๆจริงๆนะคะนั่นก็คือ Hourglass Voyeur Waterproof Gel Eyeliner นั่นเองนะคะมันมีทุกสีที่เขามีเลยนะคะเพราะว่าชอบมากๆรุ่นนี้มันเป็นเจลอายไลเนอร์ที่เรียกว่าติดทนนานมากๆแล้วก็เขียนแบบเขียนลื่นอันเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าแบบมันไม่มีขั้นมันไม่มีความแบบงึกอะไรใดๆทั้งสิ้นคือมันเป็นเจลไลเนอร์จริงๆที่ลื่นจริงๆสีเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลเนาะประมาณนี้ค่ะมี Obsidian มี Cave Forest Chestnut Solstice นะคะอันนี้เป็นดินสอรุ่นที่ผลิตในเกาหลีเขาเขียนเลยว่า made in Korea นะคะคือปกติจริงๆแล้วเนี่ย Hourglass เป็นแบรนด์จากอเมริกานะคะแต่ว่าอันนี้เขาเอาไปทำที่เกาหลีเพราะเราคิดว่าเขาน่าจะไปเจอฟอร์มูลาแบบอายไลเนอร์ที่ดีที่เกาหลีอ่ะก็เลยเอามาใช้เรารู้สึกว่าอันนี้ color selection ของเขาอ่ะมันน่าสนใจแล้วก็ฟอร์มูลาดีมากๆถ้าเกิดใครหาได้อันนี้เหมือนว่าโซเอาเก่งมากนะคะยังไงก็ไปลองตามหากันที่ Hourglass ดูค่ะมาที่มาสคาร่ากันบ้างดีกว่านะคะมาสคาร่าก็เป็นอย่างนึงที่มุมไปค่อนข้างจะเป็นคนที่ขี้เลือกขยันเลือกข้อแรกเลยก็ยังใช้ที่ดัดขนตาของซูรัตอยู่นะคะใดๆก็คือไม่เคยทิ้งเขาเพราะว่าชอบความที่มันสามารถยืดได้แบบห่างมากอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนึกออกปะมันห่างมากจริงถางได้ไกลมากแล้วก็หนีบได้แบบงอนมากๆจริงๆมาสคาร่า2อันที่ใช้สลับมาสลับไปตลอดเลยนะคะอันแรกก็คือจองแซมมุนค่ะจองแซมมุนทูบสีแดงอันนี้ก็คืออันนี้น่าจะประมาณอันที่5ในปีที่ผ่านมานะคะมุมไม่ใช้ทั้ง2สีเลยทั้งน้ำตาลกับดำแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือจะใช้สีดำเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าอยากจะให้ขนตาเนี่ยมันชัดอยู่ดีถึงแม้ว่าจะแต่งตาเป็นแบบสีออกน้ำตาลหน่อยเบาๆหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็ชอบความชัดของขนตาเราเนาะอันนี้คือมันเป็นมาสคาร่าที่มันจะสามารถแยกขนตาหรือว่า separate ขนตาเราให้มันแผ่ได้ดีเน้นในเรื่องของการคีปความงอนขนตาเรียงเป็นเส้นอันนี้จะไม่เป็นขนตาที่แบบเป็นแผ่นะคะแล้วก็กันน้ำอันนี้ล้างออกด้วยออยล์มีอีกอันนึงที่เซอร์ไพรส์มากในปีที่ผ่านมาคือไม่เคยคิดว่าจะพูดถึงมาสคาร่าของฝั่งอเมริกาเลยแต่ปรากฏว่าเฮ้ย Benefit Bad Gal Bang Waterproof ค่ะอันนี้เป็นรุ่นที่ waterproof นะคะถ้าเป็นรุ่นธรรมดาโมเมก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะมันทิ่มลงนะคะแต่ว่ารุ่น waterproof เนี่ยก็คือสะพรึงเฮ้ยมันยกขนตาโมเมได้จริงๆแล้วไม่เลอะจริงๆอันนี้นะถามว่าความสะเทินน้ำสะเทินบกยังสู้อันนี้ไม่ได้แต่ว่ามันให้ขนตาที่หนากว่าอันนี้คืออันนี้เน้นแผ่เน้นเป็นขนตาแบบชิ้นๆสวยๆอันนี้ถ้าต้องการความหนาความแบบซึมของขนตาใช้สักประมาณแบบ3โคตคือปัดข้างหนึ่งพักไปปัดอีกข้างกลับไปกลับมา3รอบคุณจะได้เหมือนแบบติดขนตาปลอมเลยเว้ยคือมันแบบบึ้งแล้วก็กันน้ำสะเทินน้ำสะเทินบกไม่คิดว่าจะชอบขนาดนี้อ่ะแปรงของเขาเป็นแปรงหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเป็นแปรงแบบเหมือนสไตล์แบบพลาสติกหน่อยนะจะไม่ใช่แปรงที่เป็นขนแปรงนะคะอันนี้มีข้ออีกอย่างนึงที่ต้องควรระวังบางคนปิดแค่นี้แล้วคิดว่าสนิทมันต้องปิดให้ดัง
คลิกแบบนี้นะคะมันถึงจะสนิทไม่อย่างนั้นมาสคาร่าจะแห้งเร็วนะ2ตัวนี้ก็เป็นมาสคาร่าที่ดิฉันใช้ตลอดเวลาเลยค่ะมาที่ขนตาปลอมกันบ้างนะคะเพราะว่าช่วงปี2022เนี่ยมันก็มีช่วงที่โมไม่พักจากการต่อขนตาเนี่ยพอสมควรเหมือนกันซึ่งขนตาปลอมรุ่นนี้นะคะของ D Up เพิ่งออกมาใหม่นะคะอันนี้คือ Airy Curl Lash นะคะจริงๆแล้วโมไม่ใช้ขนตาของ D Up มาแบบแทบจะตลอดอยู่แล้วมีช่วงนึงที่มันขาดตลาดไปดิฉันช็อกมากนึกว่าแบบอย่าบอกนะว่าเขาจะเลิกขายในประเทศเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าอ๋อมันแค่ขาดตลาดแต่ว่าตั้งแต่เจ้าตัวรุ่นใหม่ที่เป็น Airy Curl Lash เนี่ยออกมานะคะโมไม่ก็คือซื้อเขาทุกเบอร์เลยเพราะว่าเขาเป็นขนตาที่แบบเหมือนทำมาเป็นรุ่นที่งอนพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆของ D Up จริงๆแล้วโมไม่ใช้ทุกรุ่นน่ะคือ D Up เนี่ยพูดเลยว่าใช้มาครบทุกเบอร์แล้วนะคะแต่ว่ารุ่นใหม่อันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนงอนเป็นพิเศษแล้วก็ยังคงมีเชฟที่หลากหลายนะคะคือแบบอยากได้แบบที่งอนๆแล้วก็แบบแผ่ๆหน่อยหรือว่าบางอันจะเป็นแบบเล็กๆหน่อยอะไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรารู้สึกว่ามันสวยดีแล้วก็ความกว้างของเจ้าตัวก้านอ่ะมันติดไปแล้วพอดีกับตาเราโดยที่ไม่ต้องตัดหรือต่อให้เป็นคนที่ตายาวอ่ะเจ้าตัวแบนของ D Up อ่ะมันเหมือนมันยืดหยุ่นได้ดีเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการแบบฟิกซ์เชฟของมันมาเราติดไปตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นคือเราชอบที่ตัวก้านมันแทบจะไม่เห็นเลยอ่ะมันมีความบางแบบบางมากๆไม่มีก้านเป็นก้านสีดำดำมาค่ะเพราะฉะนั้นตัว D Up เนี่ยค่ะเป็นตัวที่เรารู้สึกว่ามันกลืนไปเลยแล้วเราก็สามารถที่จะเหมือนเอากลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้งอ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ปักมาสคาร่าทับอันนี้ก็เป็นขนตาที่ใช้บ่อยที่สุดเลยแล้วก็ใช้คู่กับกาว D Up ของเขาเนี่ยแหละนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นกาวที่ติดทนนานดีไม่มีการขนตาเงิบระหว่างวันแน่นอนนะคะส่วนนี้ก็เป็นส่วนของรอบดวงตาของดิฉันซึ่งจบลงแล้วนั่นเองง่ายได้นะคะมีของไม่กี่อย่างแต่ว่ารับรองว่าแต่งตาไปแล้วสวยปังแน่นอนมาที่ใบหน้าของเรากันบ้างดีกว่านะคะหลายๆคนก็น่าจะติดตามไปแล้วเนาะจากเอพิโซด1ว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อครีมเยอะมากที่มันอื้ออึงอลังการนะคะแต่ว่าในกลุ่มของบรอนเซอร์แล้วก็บลัชรวมถึงไฮไลท์ที่เป็นเนื้อฝุ่นธรรมดาเนี่ยนะจะบอกเลยว่าผู้เข้าแข่งขันมีไม่เยอะอันนี้คืออันที่หยิบใช้บ่อยมากๆจริงๆตั้งแต่เขาออกมาเลยนะคะก็คือ Airbrush Bronzer นะคะจาก Charlotte Tilbury นั่นเองค่ะสาภาพก็คือฮิตแพนไปถึงไหนแล้วเหลือเท่านี้แล้วนะคะอันนี้เป็น Matte Bronzing Filter for Face and Body นะคะเบอร์2สีมีเดียมนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นบรอนเซอร์ที่เนื้อเนียนมากเพราะว่าเขามาในกลุ่มของ Airbrush Flawless Finish นะคะเหมือนตัวแป้งตัวที่เป็น Favorite ของโมเวนั่นเองนะคะคือเป็นกลุ่ม Airbrush เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาพยายามจะทำให้มันมีความละมุนแล้วก็blurring พอๆกันกับตัวแป้งนั่นเองนะคะส่วนอีกอันนึงที่กลับมาใช้บ่อยมากๆเลยนะคะก็คือ Bobbi Brown นั่นเองค่ะหลายๆคนน่าจะจำได้ว่าตัว bronzing powder ของ Bobbi Brown เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งใน bronzing powder ที่มุมไปใช้บ่อยแล้วก็เคยเป็น favorite ด้วยไม่แน่ใจว่าเป็น favorite of the month หรือ of the year ปีไหนสักปีหนึ่งล่าสุดกลับมาใช้อีกครั้งก็ยังคงชอบเขาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเป็น bronzer ที่แบบที่มันไม่มีไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะอันนี้นะคะสี Golden Light เบอร์หนึ่งนะคะซึ่งก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันกับตัว Charlotte Tilbury นะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยใกล้ๆกันแบบนี้เลยนะคะ Charlotte Tilbury จะเข้มกว่าแล้วก็มีความส้มกว่าหน่อยในขณะที่ตัว Bobbi Brown เนี่ยจะออกเป็นแบบ Bronze แบบ Golden Bronze ตามชื่อเลยนะคะก็คือ Golden Light นั่นเองนะคะ Bronzer ของโมเมจะเป็น Bronzer ที่เป็นเนื้อแมตต์เพราะว่ารู้สึกว่าหลังจากนี้ถ้าเราอยากจะลงไฮไลท์หรือลงอะไรเนี่ยเราสามารถวางมันไปในที่ที่เราต้องการได้มากกว่า Shimmer Bronzer ก็เลยทำให้ Bronzer ที่เลือกมาใช้เนี่ยเป็น Bronzer เนื้อแมตต์นั่นเองค่ะอย่างที่เล่าไปนะคะว่าในช่วงปี2022เนี่ยเราชอบการลงบรอนเซอร์บลัชแล้วก็ไฮไลท์แบบที่ชัดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ต้องใส่แมสตลอดเหมือนช่วงปี2020-2021กันเท่าไหร่แล้วเนอะคือเราสามารถที่จะถอดแมสในที่สาธารณะได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลับมาเล่นกับแก้มกันค่อนข้างเยอะมากขึ้นก่อนหน้านี้พอมีแมสมันก็ปิดหมดใช่ไหมคะปัดแก้มที่ใช้บ่อยนะคะนั่นก็คือบลัชของ Benefit นั่นเองสีที่ใช้บ่อยที่สุดมี3สีนี้นะคะแต่ว่าที่หยิบมาใช้บ่อยมากจริงๆก็จะมีสี Sunny นะคะอันนี้แล้วก็สี Cherry อันนี้นะคะอันกลางและสุดท้ายก็คือ Peach นะคะอันนี้คือ3สีเนี้ย
มันเป็นสีที่เราได้ใช้บ่อยจริงๆอย่างสีซันนี่นะคะซันนี่เนี่ยเขาอธิบายเอาไว้ว่าเป็นสี warm coral ก็คือเป็นสีในโทนแบบออกส้มเลยวันไหนที่แต่งหน้าที่ออกส้มๆหน่อยนะคะหรือว่าน้ำตาลอมส้มนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็จะปัดสีซันนี่ส่วนเชลลี่จะเป็น warm seashell pink นะคะก็คือจะออกชมพูหน่อยแต่ว่าจริงๆเราก็คือยังมีติ่งของความส้มๆนิดนึงนะแล้วก็สุดท้ายค่ะพีชเช่นจะเป็นสีแบบสีพีชตามชื่อเลยนะคะเป็นสีพีชอ่อนๆแบบนี้นะคะมันเป็นบลัชที่ไม่ต้องใช้เยอะแตะนิดเดียวปัดปึ้งสีออกเลยนะคะแล้วก็ติดทนนานมากๆคือเราคิดว่าการรีฟอร์มูเลตแบบBlush Box O Powder ของ Benefit ทั้งหมดอะในปีที่ผ่านมาคือทำได้ดีมากๆจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้3สีนี้เพราะว่ามันน่าจะเป็นสีที่แบบอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างจะขายดีนิดนึงอะเนาะก็ไปลองสีอื่นๆของเขาได้นะคะเพราะว่าลองแล้ว Swatch แล้วสวยทุกสีจริงๆค่ะบลัชอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ในปีที่แล้วใช้เยอะมากๆเลยนะคะมาในรูปแบบของพาเลตนะคะแต่ว่าจะบอกว่าต่อให้พาเลตอันนี้หาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นการจับเอาสีที่มีจริงๆอยู่แล้วในไซส์ปกตินะคะมารวมกันเอาไว้นะคะอันนี้คือ Pat McGrath Labs นะคะ Divine Blush and Glow Trio นะคะคืออันนี้เขาทำมาเป็นทรีโอนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสีบลัชอย่างสีนี้มีอยู่แบบขายแยกเป็นตลับแบบใหญ่นะสีDivine Rose แล้วก็ Desert Orchid นั่นเองนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์สี Golden Nectar นะคะอันนี้เป็นพาเลทที่มูไม่ใช้แบบบ่อยมากๆจริงๆเพราะว่ามันเป็นพาเลทที่มีทั้งบลัชสีออกโทนชมพูโทนส้มแล้วก็ไฮไลท์นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันน่าจะแบบหาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็น Limited Edition นะแต่เราแอบเห็นว่ามีอีกคอลเลกชันนึงที่เขาทำนะคะอันนี้ส่งมาช่วงปลายปีนะนั่นก็คือคอลเลกชันที่เป็นPat McGrath Labs กับ Bridgerton นะคะอันนี้ก็คือมาในลักษณะหน้าตาแบบเดียวกันเลยนะคะก็คือมีบลัชนะคะสี Cherish มี Nymphet แล้วก็ไฮไลท์สี Venus Nectar นั่นเองนะคะคือพาเลตแบบนี้ถ้าเกิดสมมุติว่า Pat McGrath เขาออกมาเมื่อไหร่ขอแนะนำว่าอย่าพลาดเพราะว่าเราได้บลัช2สีแล้วก็ได้ไฮไลท์1สีนะคะก็เป็นพาเลตที่แบบดิฉันหยิบใช้บ่อยมากจริงๆเนื้อบลัชอ่ะเป็นเนื้อที่แบบดีเลยนะคะแล้วก็สีชัดมีความชิมเมอร์นิดๆคือมันดูเหมือนจะแมตต์คล้ายๆกับตัวของ Benefit นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีชีนแอบอยู่นิดนึงและสุดท้ายนะคะมาจากฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างในปีที่ผ่านมานะคะ Beauty Community ที่มุมไปติดตามนะคะรุ่นน้องๆหลายๆคนเนี่ยนะคะรวมถึงรุ่นพี่หลายๆท่านด้วยนะคะเขาก็ชอบบลัชจากซุคุกันมากๆเลยนะคะซึ่งมุมไปก็ชอบมากอันเนี้ยเท่าที่จำได้เหมือนว่ามันจะเป็นสี Limited Editionแต่คือมุมไปชอบรุ่นของซุกุที่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้น่าจะเป็น pure color blush นะคะสีที่มุมไปมีคือ132นะตัว pure color เนี่ยมันแบบมันจะไล่สีจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราสามารถปัดแบบฝั่งนี้หนักหน่อยก็ได้หรือฝั่งนี้หนักหน่อยก็ได้สีนี้ไม่ต้องตกใจไปว่าทำไมแบบอุ๊ยปัดแก้มอะไรสีเหลืองคือจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนไฮไลท์สีออกแบบเหลืองๆทองๆเฉยๆค่ะปัดออกมาก็จะไม่ได้แบบตกใจอะไรมากเป็นแบบปัดแก้มแล้วแบบหน้าเหลืองไปดีซ่านอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่เหมือนเขาจะคิดมาว่าจังหวะที่มันผสมกันน่ะมันจะสวยพอดีอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็สามารถที่จะใช้ฝั่งสีเหลืองมาเป็นไฮไลท์ได้ด้วยนะคะเนี่ยก็เป็นรุ่นที่เนื้อเนียนเนื้อดีมีเหลือบที่สวยมันจะมีความโปร่งแสงมากกว่าบลัชในฝั่งของฝรั่งอย่างเช่นตัว Benefit หรือว่าตัว Pat McGrath นะคะชอบไปลองดูว่าสีอื่นที่เขามีขายอยู่เนี่ยนะคะมันมีสีอะไรบ้างเขาออกสีใหม่แบบบ่อยๆตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะเจออะไรที่คุณชอบก็ได้เมื่อกี้ลืมพูดถึงคอนทัวร์ไปนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าคอนทัวร์พาเลตนะคะมันจะต่างจากบรอนเซอร์ตรงที่ว่าสีมันจะเป็นคนละลักษณะกันนะคะเหมือนที่เล่าไปตอนที่พูดถึงคอนทัวร์แบบเนื้อครีมนะคะคอนทัวร์แบบเนื้อฝุ่นที่ตั้งแต่ออกมาก็คือใช้ตลอดเลยนะคะเป็นของ One Size นะคะซึ่ง One Size เนี่ยก็เป็นแบรนด์ของ Patrick Star นะคะซึ่งก็เป็นยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันนั่นเองนะคะเขาจะมีขายที่ Sephora นะอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า made for shade นะคะเป็น bronze and sculpt trio นะคะมุมไปเลือกอันที่เป็น shade fair มานะคะจริงๆตอนแรกคิดว่าตัวเองจะอยู่ในกลุ่มของ light นะแต่พอลอง light แล้วว่าเข้มไปคือเขาจะมี3สีด้วยกันนะคะมีสีในกล้องเนี่ยมันอาจจะดูแบบเหมือนคล้ายๆจะเป็นแค่แบบแป้งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันทาออกมาแล้วมันมีความน้ำตาลเหมือนกันนะแล้วก็เป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลออกเทาๆนิดนึงอะค่ะประมาณอย่างเงี้ย
มันจะเอาไว้สกอลป์ก็คือใส่เงาลงไปคล้ายๆกับคอนทัวร์นั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่สีมันไม่ได้จัดจนเกินไปเรารู้สึกว่ามันให้เงาที่ดูเป็นธรรมชาติถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองนะคะอันนี้อยากจะแนะนำมากๆเลยกับพาเลตคอนทัวร์จริงๆแล้วมันมีอีกอันนึงซึ่งน่าเสียดายมากเขาอะดันทำเป็น limited edition แล้วก็ discontinue ไปนะคะอันนี้คือ Fenty Beauty Sunstalker Face and Eye Bronzer Highlighter Palette คืออันเนี้ยมันเป็นบรอนเซอร์สีแบบทั้งหมดที่ Fenty Beauty เขาทำออกมาแล้วเขาก็เอามาใส่เป็นพาเลตอันเนี้ยสามารถใช้ได้เป็นทั้ง Eyeshadow แล้วก็เป็นทั้งบรอนเซอร์แล้วก็ไฮไลท์ด้วยนะคะคืออันเนี้ยไม่อยากพูดถึงเยอะเพราะว่าเขาทำเป็นลิมิเต็ดอะเนาะแต่ว่าตอนที่เอามาใช้จริงๆอะมันใช้ได้ดีมากๆในการคอนทัวร์บรอนซ์แล้วก็ไฮไลท์เนาะถ้าเกิดสมมุติว่า Fenty เขาเกิดบาจี้ทำขึ้นมาอีกในซัมเมอร์นี้นะคะยังไงก็รีบไปกักตุนกันนะกับอะไรหน้าตาแบบนี้คือมันดีมากๆไฮไลท์เตอร์ในปีที่ผ่านมานะคะใช้วนใช้เวียนกันอยู่ 2-3 ตัวนะคะตัวแรกก็คือพาเลตจาก Dior Backstage Glow Face Palette นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสี002 Glitz นะคะคุณผู้ชม002 Glitz นะคะจะมาในโทนที่ออกแบบทองๆส้มๆหน่อยอันนี้คือถ้าเกิดใครต้องการไฮไลท์ที่แบบไฮไลท์ตะโกน Screaming โหวกเวกแบบHi Highlight อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือสาแก่ใจมากจ้ะก็คือวาวไปถึงโลกหน้าเลยจ้ะตกใจไหมให้ทายสว่างวาบเกลียดคำว่าสว่างวาบเหมือนกันแต่มันสวยหลายอันคุณผู้ชมแต่ถ้าสมมุติว่าเราเกลี่ยแบบนี้มีความนัวหน่อยนะคะมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้ค่ะดีแต่เราคิดว่าพาเลตเนี้ยนะคะถ้าเกิดใครชอบแต่งหน้าในสไตล์ประมาณอย่างเรานะ Gold BronzeSummer ได้ๆก็จะชอบอันนี้ค่ะอีกอันนึงนะคะอันนี้ค้นพบตอนที่ทำ Brands to Know R.E.M. Beauty ของ Ariana Grande นะคะอันนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวที่เราแบบยังคงเก็บเอาไว้หลังจากรีวิวอันนั้นนะคะเพราะว่าชอบจริงๆสำหรับเจ้าตัว Highlighting Topper สี Miss Mercury นั่นเองนะคะ Miss Mercury อันนี้นะคะก็คือสดใสคล้ายๆกับตัว Dior เมื่อกี้นี้แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันนวลกว่าในแง่ที่ว่าตัวชิมเมอร์มันมีความแบบเงาอีกแบบหนึ่งอะเทียบกันลำบากเพราะว่าคนละฟอร์มูล่ากันเรารู้สึกว่าตัวนี้มันจะมีความแห้งหน่อยนะคะจะเป็นแบบพาวเดอร์แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นฟีลลิ่งแบบเนื้อนุ่มสัมผัสเป็นครีมๆหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าถามจริงๆความคุ้มค่าเนี่ย Dior Backstage น่าจะคุ้มค่ากว่าแล้วก็หาง่ายกว่าเพราะมีในประเทศนี้แต่ R.E.M. เนี่ยก็คือต้องพรีมาแล้วก็ได้มาแค่สีเดียวในขณะที่อันนี้เนี่ยเราสามารถ mix and match ได้หลายอย่างหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่แต่งหน้าเราต้องการความหลากหลายด้านไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราชอบใช้ Dior มากกว่าแต่อันเนี้ยก็เป็นฟอร์มูล่าของไฮไลเตอร์ที่ดีมากๆนะคะแล้วดูไม่ชังกี้ดูไม่ตกร่องถ้าเกิดใครมีรูขุมขนบริเวณนี้นะคะก็ยังทาออกมาแล้วแบบดูสวยฉ่ำก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันนะคะที่เป็นเฟเวอริตในปี2022ที่ผ่านมาตอนแรกอะคิดว่าจะสละผลิตภัณฑ์ R.E.M. ของ Ariana ให้กับแบบผู้ที่ชื่นชอบเมคอัพคนอื่นๆนะคะเพราะว่าเราใช้แล้วเหมือนไม่ค่อยถูกกับเขาเท่าไหร่นะแต่ว่าทำใจสละไฮไลท์ไม่ได้จริงๆเพราะว่าชอบใช้มากๆและสุดท้ายนะคะนั่นก็คือความเป็นกึ่งไฮไลท์กึ่งฟินิชชิ่งพาวเดอร์นะคะมุมไปกลับมาใช้พาเลต Ambient Lighting Palette ที่เป็นออริจินอลนะคะก็คือพาเลตแรกของเขาเลยนะคะอันนี้นั่นเองค่ะนี่ก็คือจะมีสี Dim Light นะคะ Incandescent Light แล้วก็ Radiant Light เนาะฟีลลิ่งเป็นเหมือนฟินิชชิ่งพาวเดอร์มากกว่าจะไม่ได้เป็นแป้งที่หนักไปทางบรอนเซอร์หรือทางไฮไลท์จัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวกลางตัว Incandescent Lightเนี่ยมันก็จะมีความแบบชิมเมอร์พอสมควรอยู่เยอะเหมือนกันนะจะว่าไปนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะสว่างในขณะที่ Radiant Light ก็จะทองๆหน่อยส่วน Dim Light เนี่ยเป็นแป้งออกสีม่วงๆนัวๆที่ไม่ได้มีชิมเมอร์เท่าไหร่นะคะอยู่บนหลังมือจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาปัดลงไปบนหน้าเนี่ยมันให้ความกระจายแสงที่นวลแล้วก็ที่สวยนะคะเราก็เลยเป็นสิ่งที่แบบชอบใช้แล้วก็มักจะหยิบมาใช้เรื่อยๆบ่อยๆแล้วไม่ต้องใช้เยอะมันก็เลยถึงไปไม่ถึงไหนเพราะว่ามันแตะนิดเดียวมันก็ได้การปกปิดได้ความแบบสวยกำลังดีอยู่บนหน้าของเราแล้วอะมาที่กลุ่มสุดท้ายที่น่าจะใช้เวลานานแล้วก็ยากที่สุดนะคะในการที่จะเลือกมาให้คุณผู้ชมนะแต่ว่าเราเลือกสิ่งที่หยิบมาใช้บ่อยจริงๆในช่วงปี2022ที่ผ่านมาที่แบบโรเททหมุนเวียนกันแล้วก็เป็นสีที่เราชอบมากๆนะคะทั้งหมดนี้มาให้เพราะว่าเรารู้สึกว่าแต่ละอันมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะแยกให้ดูนะคะสีที่หลายๆคนนะคะชอบถามเข้ามาในวิดีโอ
ก่อนหน้านี้นะคะว่าทาสีอะไรลิปอะไรทำไมมันละมุนจังมันดูดีจังชอบจังเลยอยากได้บ้างเคลเดโปโบเต้ค่ะเคลเดโปโบเต้ลิปสติกรุ่นธรรมดาเลยอันนี้คือเคลเดโปโบเต้ลิปสติกไม่ใช่แมตต์ไม่ใช่กลอสไม่ใช่อะไรชื่อลิปสติกธรรมดาสีเบอร์10ค่ะ Tantalizing Tan นะคะนี่คือใช้กันมาจนหน้าตาเป็นแบบอย่างนี้แล้วหนึ่งคือเว้าเป็นริมฝีปากดิฉันแล้วและยังก่อนรู้ว่าพูดไปอาจจะหาไม่ได้อีกซื้อสต็อกแล้วจ้ะคือฟอร์มูลามันดีมากจริงเราก็ไม่เคยคิดว่าเออลิปสติกมันจะแบบดีได้ขนาดนี้แล้วมันไม่มีคราบขาวไม่มีทาไปแล้วสะดุดไม่ทาไปแล้วรู้สึกว่าแบบแห้งหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมันไม่ใช่ลิปสติกที่ติดทนนานแต่ว่ามันเป็น moisturizing lipstick คือเป็นลิปสติกที่บำรุงแล้วทาแล้วรู้สึกว่าปากนุ่มชุ่มชื้นสวยงามมากๆจริงๆและสีเบอร์10 Tantalizing Tan คือเป็นสีที่ทุกคนถามในทุกวิดีโอเพราะฉะนั้นวิ่งค่ะวิ่งออกไปเดี๋ยวฉันมีสต็อกแล้วเพราะฉะนั้น good luck everyone นะคะเดี๋ยวเราทาไว้เทียบให้ดูก่อนแล้วกันเนาะว่าใครเป็นใครเนาะเราจะได้รู้เผื่อที่คุณผู้ชมดูแล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าเออนูดนี้คือฉันเนาะนี่คืออ่ะเคลเดโปโบเต้นะคะแทนทลายซิ่งแทนอย่างที่บอกนะคะถัดมาอีกสีหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็น limited edition นะอันนี้เป็น Charlotte Tilbury นะคะรุ่น Matte Revolution แต่ว่าไม่ใช่สี Pillow Talk จะเป็นสีที่ชื่อว่า Cover Star Cover Star จะเป็นสีแบบสไตล์นูดแบบออกอมส้มกว่าขึ้นมาอีกนิดนึงอะคุณผู้ชมพอจะเห็นเนาะอันนี้นะคะคือ Cover Star จะนูดลงไปกว่าอีกนิดนึงอะแล้วก็มีความแมตต์กว่าตัว Clé de Peau Beauté อันเนี้ยถ้าแต่งตาเข้มกว่านี้จะชอบทาสีนี้มากเพราะว่าสวยมากๆจริงๆยังก่อนมีTom Ford Lip Color Matte สี Flesh เบอร์03เป็นรุ่นแมตต์นะคะของ Tom Ford อันนี้คือลิป Tom Ford เนาะอันนี้จะชมพูเลยค่ะเป็นนูดแต่ว่าค่อนมาทางชมพูกว่าแล้วก็เป็นลิปแมตต์เหมือนกันคือสีที่3สีที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะคะอันเนี้ยเป็นอีกสีหนึ่งที่ทาเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าผู้ดีสวยละมุนแมตต์ถ้าอยากได้ลุคแมตต์กว่าที่ทาอยู่นี้หน่อยนะคะจะชอบอันนี้นะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่เราทาบ่อยมากๆคือทุกอันอะเอาจริงๆทั้งหมดเนี้ยทาสลับกันมาสลับกันไปแบบแทบจะตลอดเวลาอันนี้คือเป็น Arsenal Lip สีนูดของดิฉันนะคะอันนี้คือ Rouge Allure เบอร์206 Illusion จาก Chanel นั่นเองนะคะลิป Chanel ก็คือคลิกขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้คือ Rouge Allure ธรรมดาเนาะจะเป็นรุ่นที่เป็นคลาสสิกลิปสติกของ Chanel นะคะสีนี้คือสีที่สวยมากถ้ายังมีอยู่ถ้ายังหาได้ไปลองดูนะคะ206เราชอบมากๆจริงๆและถ้าเกิดอยากได้เป็นกลอสหน่อยนะคะเป็นแบบลิปมันปากฉ่ำวาวนะคะเราจะเริ่มจาก Rouge Coco Flash เบอร์52 52นี่ก็คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบ Very Nude แบบนี้นะคะ Rouge Coco Flash จะเป็นลักษณะเหมือนลิปบาล์มที่มีสีค่ะซึ่งพอทาออกมาแล้วก็ละมุนตุ้นละมุนนีแบบนี้เลยเรารู้สึกว่ามันเป็นสีที่สวยมาก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 แล้วก็บำรุงริมฝีปากดีมากๆสำหรับอันนี้นะคะถ้าเกิดอยู่ดีๆกระโดดจาก Chanel มาราคาย่อมเยานะคะอันนี้ก็ทาบ่อยมากเหมือนกันนี่คือเคสนะคะลิปมอนสเตอร์สี03นะคะอะไรเอ่ยใกล้เคียงกันมากเวอร์เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทาแล้วรู้สึกปากแบบชุ่มฉ่ำจุยซี่สีมีสเตนนิดนิดติดปากต่อให้ความมันหายไปสีก็ยังอยู่อะไรประมาณนี้อีกรุ่นหนึ่งที่ถ้าเกิดอยากได้กลอสฉ่ำจริงๆนะคะขอแนะนำ Hourglass นะคะสีสลิปอันนี้ที่เป็นหน้าตาแท่งแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่ถ้าบิดขึ้นมาต้องระวังคืออย่าบิดเยอะจึงให้ได้ออกมาแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบเนื้อแบบเหมือนกลอสเลยสีสลิปจะชมพูขึ้นมาอีกหน่อยนึงเห็นความวิบวับไหมว้าวมากเวอร์เนี่ยมันจะวาวแบบฉ่ำแบบเป็นน้ำๆเลยแล้วเนื้อลิปเองอ่ะมันจะมีความนิ่มมากเพราะฉะนั้นอยากกดออกมาเยอะไม่อย่างนั้นจะเสียดายเพราะว่ามันจะบูบี้ไปหมดกับการทายังก่อนฉันไม่ให้เธอจบง่ายๆอีกอันนึงนะคะมาจากสายเกาหลีอันนี้คือ Peripera นะคะน่าจะชื่อ Ink Mood Glowy Tint เทรนด์ในปีที่ผ่านมาของลิปเกาหลีก็คือทาลงไปแล้วมันจะมีความแบบเหมือนฉ่ำน้ำแต่ว่าเราไม่ชอบสีปกติอันนี้มันเป็นสีเบอร์11ที่มันออกมาเป็นลักษณะเหมือนที่มันแบบตุ่นๆนูดๆหน่อยอ่ะคุณผู้ชมนี่นะคะอันตรงนี้นะคะสวยแล้วก็คือปากฉ่ำแล้วก็มีสเตนแบบสีประมาณอย่างนี้ผู้ดีผู้ดีนะคะในราคาหลักร้อย
อันนี้คือเลิศมากและสุดท้ายที่ช่วงที่เราชอบทาแบบเบิ่นๆขอบปากเบิ่นๆนะคะมาจาก NARS นั่นเองนะคะนี่คือสี Bad Guy ค่ะคือรุ่น Power Matte Lip Pigment นะคะเป็นสีที่ผมมาใช้บ่อยมากไม่รู้ว่ามันเป็น Limited Edition หรือเปล่านะคะแต่ว่าหายากยากนะคะอันนี้เป็นรุ่นเดียวเลยที่เป็นลักษณะของ Liquid Lipstick ที่เราชอบใช้นะคะเพราะว่ามันเหมือนทาลงไปแล้วพอเราใช้นิ้วมือหรือว่าใช้แปรงกลมขยี้เนี่ยมันจะได้ความเหมือนเบลอๆนัวๆที่สวยมากเวอร์อีก2อันสุดท้ายนี่คือ Powder Kiss Liquid Lip Color นะคะจาก MAC นั่นเองสี Sorry Not Sorry นะคะอันนี้มันจะเป็นเหมือน Liquid Lipstick ก็จริงแต่ว่าเนื้อมันจะมีความเหมือน Finish เป็น Mousse มากกว่านะคะตามชื่อของเขาคือ Powder Kiss อะพอเกลี่ยออกมาแล้วมันจะเป็นเหมือนแบบนัวแบบนี้มันจะไม่ได้เป็นแมตต์สนิทแล้วก็มันให้ความรู้สึกสบายปากมากๆ Sorry Not Sorry เป็นสีขายดีของเขาอยู่แล้วนะคะเวลาโมเมนึกอยากจะทาปากออกแบบส้มๆหน่อยนะคะสีนี้จะเป็นสีที่แบบชอบใช้บ่อยมากเพราะรู้สึกว่ามันขับให้หน้าเราแบบมีความไบรท์ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นฟอร์มูลาที่ทาไปแล้วรู้สึกแบบมันนุ่มปากมันสบายปากมันไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็จะไม่ได้แบบตึงเหยียดแบบนี้นึกออกมั้ยสุดท้ายจริงๆสำหรับลิปนะคะที่แบบใช้บ่อยมากๆนะคะก็คือ Dior Addict Lip Tint สีที่มุมมาใช้บ่อยที่สุดคือ421สีเนี้ยข้างนอกเนี่ยหลอกตานะคะดูเหมือนว่าเราจะได้สีส้มมาแต่จริงๆแล้ว421นั้นพอทาลงไปแล้วจะเป็นสีนี้ค่ะจะเป็นแบบชมพูนูดนูดอมส้มๆอะไรประมาณแบบเนี้ยแต่ว่าคือมันเป็นทินที่แบบติดทนมากค่ะแล้วก็พอทาลงไปแล้วอะก็คืออยู่เลยต่อให้กินข้าวกินน้ำทำอะไรมันก็จะยังแบบติดทนมากๆจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นของทินที่เรารู้สึกว่ามันสวยแล้วมันสีมันดูจริงมันไม่ใช่ทินแบบทินกินเลือดทินแบบฉันเป็นแวมไพร์ดูดเลือดใครมาอะไรเงี้ยอันนี้คืองามมากๆนะคะทั้งหมดนี้เป็นลิปที่ใช้แล้วก็โรเทตกันอยู่ในชีวิตประจำวันแบบตลอดอันนี้ก็คือลิปสติกที่ใช้ในปี2022ที่ผ่านมาถ้าเกิดใครเป็นคนชอบสีในสไตล์เดียวกับดิฉันฉันมั่นใจว่าเสียเงินเยอะแน่นอนกับสีเหล่านี้อันไหนที่ลิมิเต็ดก็ขออภัยด้วยจริงๆแต่ถ้าเกิดยังหาได้อยู่นะมันเป็นสีที่สวยมากไปลองดูขอทิ้งท้ายอีก2อย่างนะคะเพราะว่าจำได้ว่าในเอพิโซด1นะคะลืมพูดถึงเขาไปนั่นก็คือ setting spray นั่นเองนะคะอย่างแรกเลยหลายๆคนก็น่าจะคุ้นกับแบรนด์นี้แล้วนะคะก็คือตัว Milk Makeup นะคะที่เราพูดถึงตัว gripping primer ของเขาไปนะคะเขามี setting spray ด้วยนะคะที่เป็น grip set and refresh spray นะคะก็อย่างที่เห็นไปแล้วเนอะว่าใช้ไปเกือบจะหมดแล้วนะคะสำหรับขวดนี้นะอันนี้ก็เป็นอีก1อันที่เรารู้สึกว่าเซตเมคอัพได้สวยงามแล้วก็ติดทนนานมากๆจริงๆส่วนอันที่หาได้ในไทยแล้วก็ติดทนคือทำให้เมคอัพแบบไม่หลุดไม่หนีไม่หายไปไหนตัว Airbrush Flawless Setting Spray นะคะตัวนี้ก็คือเป็น Setting Spray ที่ติดทนมากๆจริงๆคือทำให้เมคอัพเนี่ยไม่ไหลไม่ย้อยไม่เยิ้มแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครตามหา Setting Spray แทนเจ้าตัว Urban Decay ที่หายไปแล้วจากประเทศของเรานะคะก็ขออนุญาตแนะนำเป็น2ตัวนี้ก็แล้วกันค่ะและนั่นก็คือ Favorite Makeup 2022ค่ะจบลงในพาร์ทที่2แล้วเรียบร้อยนะคะเหนื่อยเหลือเกินแม่เอ๋ยแต่ว่าเราก็รู้ว่าทุกคนก็เฝ้ารอนะคะยังไงก็ขออภัยในความล่าช้าด้วยแต่ว่ามันก็มีคลิปเยอะแยะมากมายที่ต่อแถวแบบเป็นรถไฟรอกันอยู่นะคะยังไงก็หวังว่าคงจะช่วยประกอบการตัดสินใจในการช้อปปิ้งของคุณผู้ชมนะคะเห็นว่าเดี๋ยวก็จะมีเซลล์หรือก็จะมีอะไรในช่วงฮอลิเดย์วาเลนไทน์อะไรต่างๆอีกนะคะยังไงก็เก็บให้ดีๆในช่วงของการเซลอะไรต่างๆหรือว่าถ้าเกิดจะไปช็อปในห้างนะคะก็เล็งแบบโปรบัตรเครดิตโปรส่วนลดอะไรต่างๆคูปองอะไรก็ใช้กันให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะจะได้ของดีในราคาที่แบบพออกพอใจไปด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ทวงถามกันเข้ามาแล้วก็เชื่อในความเห็นของมูเมอร์เสมอนะคะใน favorite อย่างที่บอกไปว่า favorites นั้นไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นและจะเป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะไม่ว่าจะเป็น favorites of the month หรือว่า favorites of the year นั่นเองนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าหลายๆคนน่ะรอว่าอยากจะรู้จริงๆว่าเราใช้อะไรเราชอบอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการมาแบบรับใต้โต๊ะจากใครเพื่อบอกว่าเราชอบเด็ดขาดนะคะทุกอย่างทุกผลิตภัณฑ์ต่อให้เป็นคลิปที่สปอนเซอร์ก็ตามต้องเป็นของที่ใช้แล้วโอเคจริงๆชอบจริงๆรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างน่าสนใจจริงๆถึงเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะเพราะว่าเราจะไม่ทางโกหกคุณผู้ชมเด็ดขาดว่าอันนั้นมันดีทั้งที่จริงๆเราไม่ได้ใช้หรือว่ารับสปอนเซอร์มาแล้วก็มาพูดเนียนๆเอาอะไรเงี้ยไม่ใช่วิสัยของดิฉันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ enjoy shopping กันกับของที่ดิฉันชอบนั่นเองนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
หิวอาหารละค่ะขอไปซ้อมหนีบผมเมอร์เมดใหม่ก่อนนะอันนี้ดูแป้งไงไม่รู้